รหมู่2ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังน้ำแปลงผักบุ้งอายุ7วันที่ปลูกในล้อยางรถยนต์ซึ่งถูกดัดแปลงภาพเป็นกระถางดินวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านคุณนิพัฒน์เล่าว่าสาเหตุที่ปลูกผักบุ้งในกระถางนั้นเกิดจากความคิดที่อยากปลูกต้นไม้ตกแต่งหน้าบ้านแต่ถ้าใช้กระถางทั่วไปก็ธรรมดาค่ะจึงได้นำล้อยางที่เคยเห็นเขาดัดแปลงมาเริ่มปลูกในครั้งแรกต้องการตกแต่งด้วยผักสวนครัวเพื่อความสวยงามและบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นแต่ต่อมาคุณพัฒน์ก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมในพืชผักชนิดอื่นๆลงตัวที่ผักบุ้งจีนค่ะเนื่องจากปลูกง่ายและเก็บเกี่ยวได้เร็วและสังเกตพบว่าเหมาะกับดินที่ใช้ปลูกจึงเริ่มปลูกอย่างจริงจังและนำข้อมูลทางวิชาการเกษตรมาใช้จนสามารถปลูกผักบุ้งจีนเจริญเติบโตสวยงามต้นอวบเป็นที่ต้องของตลาดค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีกระถางอยู่500ลูกสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 25,000 บาททีเดียวละค่ะและสามารถเก็บผักบุ้งจีนขายได้ประมาณ50บาทต่อกระถาง1ลูกเคล็ดลับที่ทำให้ผักสวยงามเร็วคือดินที่ใช้เป็นเศษดินที่ถูกคัดทิ้งจากเศษยางพาราที่เกษตรกรนำมาขายให้กับโรงงานตนเองจึงจ้างรถบรรทุกนำดินมาใช้เพาะปลูกต้องนำดินตากแดดให้แห้งก่อนผสมใส่ด้านบนของกระถางประมาณครึ่งหนึ่งแล้วหว่านเมล็ดช่วงแรกรดน้ำ3เวลาแต่เมื่อต้นงอกพ้นจากดินให้รดน้ำเช้าเย็นจะเก็บผลผลิตนอกจากนั้นยังใช้ปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเป็นอาหารเสริมหากบำรุงเต็มที่จะสามารถลดระยะเวลาเก็บเกี่ยวจากปกติ25วันเหลือเพียง18วันเท่านั้นค่ะกี่วันเก็บผลผลิตได้ครับคุณถ้าฉีดน้ำมักมาก็ที่บ่าวัน18วัน19วันมาด้ามันก็20วันถึง25วันมันรักษาหายหนึ่งยาก็ไม่รบรักษากันรักษาหายที่สำคัญคือหญ้าวัชพืชครับไม่มีขึ้นเลยการปลูกผักบุ้งจีนในล้อยางช่วยประหยัดพื้นที่ในสังคมเมืองก็สามารถปลูกได้แค่เลี้ยงดินให้ดีด้วยปุ๋ยชีวภาพและทำให้ได้ผลผลิตปลอดสารพิษถือเป็นการเกษตรโดยใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดทีเดียวค่ะทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน